เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์พระครูวิบูลนิติธรรมและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบสว่างดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะสาธุวันนี้วันที่13เมษายนเป็นวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณกาลนะเราต้อนรับวันสงกรานต์กันก่อนนะขึ้นดิถีวันดีปีใหม่ไทยสุขสดใสสงกรานต์แสนสุขใส13เมษาล้วนชื่นบานแสนสุขสันต์เป็นวันครอบครัวไทยสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่แต่โบราณกาลของคนไทยวันขึ้นปีใหม่นี่ก็มีอยู่สองประเภทเนาะประเภทแรกก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่สังคมหรือโลกกำหนดขึ้นมาอย่างวันสงกรานต์นี่ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่วันขึ้นปีใหม่สากลนี่ก็คือวันที่1มกราคมอันนี้เป็นวันปีใหม่กลุ่มแรกมีวันปีใหม่จริงๆกลุ่มที่สองคือเป็นวันปีใหม่ของแต่ละคนวันปีใหม่แต่ละคนคือวันไหนก็คือวันเกิดของเราวันที่เราเกิดเนี่ยวันปีใหม่สังเกตเวลาเรานับอายุเราไม่นับอายุจบที่วันที่1มกราคม31ธันวาคมเรานับวันขึ้นปีใหม่ขึ้นอายุของเราที่ครบรอบวันเกิดแต่ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดแต่ไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามที่สังคมหรือโลกกำหนดหรือเป็นวันขึ้นปีใหม่เฉพาะของตัวเราก็ตามมีสิ่งที่ควรระลึกถึงอย่างน้อยก็สองประการประการแรกก็คืออายุของเราที่สืบต่อมาได้ถึงปัจจุบันเราก็มาสั่งสมเหตุในการต่ออายุเราให้ยืนยาวขึ้นด้วยการให้อายุในพระพุทธศาสนาก็กล่าวไว้หลายประการให้อายุคือให้นะให้ข้าวให้น้ำนี่ก็ให้อายุให้ยารักษาโรคก็ให้อายุให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนี่ก็ให้อายุอันนี้เป็นกลุ่มของการให้อายุนะก็นิยมทำบุญตักบาตรปล่อยสัตว์ปล่อยปลาในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่นี่นะ
หรือแม้วันเกิดก็เช่นเดียวกันอันนี้ปรารภตัวเองเนาะกลุ่มที่สองคือปรารภผู้ให้อายุหรือให้ชีวิตก็คือบุพการีของเราเมื่อทุกชีวิตละไม่เคยมีชีวิตใดที่เกิดมาแล้วไม่เคยเป็นผู้รับมาก่อนเป็นผู้รับมาแล้วทั้งนั้นเพราะชีวิตเมื่อแรกเกิดช่วยตัวเองไม่ได้กินเองก็กินไม่ได้ดื่มน้ำเองก็ดื่มไม่ได้หนาวเช่าผ้ามาห่มเองก็ทำไม่ได้อาศัยบุพการีดูแลมาทั้งนั้นเมื่อเราเจริญเติบโตขึ้นนะถึงคราวขึ้นปีใหม่ก็เอาของไปบูชาท่านเป็นอามิสบูชาก็ต้องดูว่าอะไรเป็นที่ชอบใจนะอะไรเป็นของชอบใจของท่านต่อมาเข้าไปขอขมากับท่านสิ่งใดที่ไปเคยผิดพลาดลงเกินก็ไปขอขมาท่านไปรดน้ำขอขมาท่านท่านก็จะอำนวยพรให้เพราะการขอขมาเนี่ยมันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้วิบากกรรมเบาบางลงได้ครอบครัวพ่อแม่ลูกเหมือนกำไรในข้อมือไหลกำไรมันกระทบกันได้บางทีมันก็สุดวิสัยไม่ได้เจตนาเป็นความเข้าใจผิดนะเป็นความเข้าใจผิดเหมือนเขียนเลข6หรือเลข9แล้วยืนคนละฝั่งเนาะอีกคนก็เลยเห็นเป็นเลข6อีกคนเห็นเป็นเลข9สิ่งที่เขาถูกมันก็ถูกแต่ไม่ได้ความว่าเราผิดถ้ามายืนฝั่งเราก็เห็นเหมือนกับเราเห็นเนาะมันก็วัฏสงสารก็แบบนี้ความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นได้บางครั้งก็ไม่มีใครผิดเป็นความผิดของวัฏสงสารของการเวียนว่ายตายเกิดวิบากกรรมจะเบาบางลงได้ก็ประการแรกก็มันส่งผลจนหมดกำลังก็เลยให้ผลประการที่สองสั่งสมบุญให้มากอธิษฐานให้บุญไปตัดรอนให้วิบากกรรมเบาบางลงก็เบาบางลงได้ประการที่สามก็ขอเข้ามาซึ่งกันและกันวิบากกรรมก็เบาบางลงได้นะจากหนักก็เป็นเบาจากเบาเข้ามาให้ศูนย์อันนี้ก็สิ่งที่คนทำกับบุพการีตั้งแต่อามิสบูชาไปขอขมารับพรจากท่านแต่ถ้าละโลกไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในวันขึ้นปีใหม่อันนี้เป็นการปรารภบุพการีนะทั้งปรารภตัวเองในการต่อทำบุญเป็นเหตุให้มีอายุยืนแล้วก็ปรารภบุพการีนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องทบทวนบุญโครงการบรรพชาสามเณร 1,119 รูปที่ประเทศเนปาล นะเขาเพิ่งจะทำเสร็จมานะThank you.
ในประเทศแล้วก็ทำงานไปต่างประเทศก็ทำงานประเทศเยอรมันก็เป็นประเทศที่พระโพธิสัตว์เสด็จมากำเนิดที่นี่ไปจัดงานบรรพชาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะก็ทำงานกันไม่ได้หยุดทั้งภายในและต่างประเทศคนพื้นเมืองก็มาบรรพชากันจัดงานที่เมืองหลวงคือกาฬสินธุแต่ไปบรรพชาที่ลุมพินีสถานที่ประสูตินะเราทบทวนบุญกระเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเราก็เข้าเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะเรื่องคุณสิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมThank you.
แม่สามีมีหน้าที่ไปโรงฆ่าสัตว์เพื่อเอาสีเออเขาไปเอาสีทำไมเนี่ยไปโรงฆ่าสัตว์เพื่อเอาสีถูกต้องจะไปทาทำเครื่องหมายที่ตัวหมูส่งให้เพชฌฆาตนำไปฆ่าและชำแหละคล้ายๆไปเป็นผู้พิพากษาตอนนี้แล้วสามีลูกก็จะขับรถนำหมูที่ฆ่าชำแหละเป็นสองซีกแล้วไปยังแผงขายหมูในตลาดโดยแม่สามีเป็นคนขายอยู่ในแผงหมูเตียงสามีเป็นคนส่งหมูให้กับร้านค้าย่อยและร้านอาหารแม่สามีต้องทำหน้าที่เลือกหมูไปฆ่าเป็นเวลาถึง20ปีนี่ภาพหมูอยู่ในใจตลอดต่อมาในปี34แม่สามีก็ป่วยกระทันหันเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในคืนก่อนที่แม่สามีจะเสียชีวิตท่านมีการตัวสั่นและชักกระตุกอย่างแรงมีเหงื่อออกท่วมตัวเปียกเหมือนอาบน้ำผ้าปูที่เตียงนั้นเปียกแฉะหมดพอวันรุ่งขึ้นก็เสียชีวิตรวมอายุได้67ปีเตียงสามีนอกจากทำหน้าที่จัดส่งเนื้อหมูให้กับร้านค้าเป็นประจำทุกวันแล้วเมื่อถึงวันตรุษจีนและศาสตร์จีนทุกปีเตียก็ต้องมีหน้าที่เชือดคอไก่ที่ญาตินำมาให้เป็นประจำอีกด้วยจนกระทั่งปี2522ทางบ้านสามีก็ได้ให้เตียมาดูแลหอพักที่ทางครอบครัวสร้างไว้ให้นักศึกษาเช่าทำให้เตียก็ไม่ต้องส่งเนื้อหมูและไม่ต้องเชือดคอไก่อีกเลยต่อมาเมื่อแม่สามีเสียชีวิตแล้วลูกๆ ก็ให้เตียเลิกทำงานแล้วก็ให้เตี่ยทำบุญโดยทำบุญในวันที่มีเทศกาลบุญต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเตี่ยทำบุญหล่อพระประธานเพื่อนำไปไว้ที่วัดต่างจังหวัดในเทศกาลทอดพระป่าด้วยต่อมาเตี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ต้องผ่าตัดและเจาะช่องท้องให้ลำไส้โผล่มาแล้วใช้ถุงรองรับอุจจาระที่ไหลออกมาจากลำไส้ในช่วงปีสุดท้ายก่อนเตี่ยเสียชีวิตนั้นพี่สาวคนที่สองของสามีได้สร้างพระธรรมกายจำตัวให้กับเตี่ยและแม่แล้วก็ได้นำรูปองค์พระธรรมกายมาให้เตี่ยดูด้วยในช่วงหนึ่งเดือนก่อนเสียชีวิตเตี่ยได้รับการผ่าตัดอีกแต่ครั้งนี้แผลผ่าตัดไม่ยอมประสานแล้วเตี่ยก็ร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างมากวันหนึ่งเตี่ยก็ได้พูดกับพี่สาวคนที่สองว่าเตี่ยเห็นพระองค์ใหญ่สวยงามมากพระองค์นี้สีเหลืองอารามสวยจริงๆพี่สาวก็บอกให้เตี่ยยกมือไหว้องค์พระนั้นหลังจากนั้น2วันเตี่ยก็เสียชีวิตอายุได้76ปีคุณพ่อของลูกเป็นคนจีนเดินทางมาตั้งตัวแล้วก็มีครอบครัวที่เมืองไทยในวัยหนุ่มคุณพ่อเป็นคนสูบบุหรี่ดื่มเหล้าบ้างตามงานสังคมท่านเป็นคนใจดีมีเพื่อนฝูงมากเมื่ออายุได้70ปีท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ต้องตัดส่วนปลายของลำไส้ออกแล้วใช้ถุงรองรับอุจจาระไว้ที่หน้าท้องเหมือนเตี่ยของสามีเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณแม่ก็โทรไปแจ้งญาติที่เมืองจีนญาติตกใจมากและเล่าคุณแม่ฟังว่าเห็นคุณพ่อของลูกไปยืนที่หน้าบ้านแล้วก็เข้าไปในบ้านเมื่อตามเข้าไปก็ไม่เห็นคุณพ่อท่านเสียชีวิตอายุได้76ปีเออนี่ก็เป็นเรื่องเห็นไหมจ๊ะเป็นเรื่องที่มีหลักฐานมีพยานเห็นอย่างนี้นะสามีของลูกก่อนแต่งงานเป็นคนที่ชอบเที่ยวเตร่และสูบบุหรี่จัดมากแต่ขณะที่ลูกตั้งท้องคนแรกสามีก็หักดิบเลิกสูบบุหรี่เลยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยเพราะว่าจะต้องถูกเปลี่ยนฐานะแล้วเนี่ยมาเป็นพ่อของลูกเห็นไหมจ๊ะมาเป็นพระอรหันต์ในบ้านจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีเพราะนั้นพอตั้งท้องปั๊บเลิกเลยผู้ที่ทำหน้าที่ที่จะเป็นพ่อของลูก
หักดิบอันนี้น่าชื่นชมนะสามีลูกทำงานมีเงินเดือนดีมาตลอดจนกระทั่งปี39ทั้งตัวลูกและสามีถูกให้ออกจากงานในเวลาใกล้เคียงกันออกกันทั้งบ้านเลยปี39เนี่ยเนี่ยเราให้กำลังใจเนี่ยเธอยังไม่ทันตั้งตัวถูกออกจากงานเมื่อกี้ก็ฟังไม่ทันฟังอีกทีก็แล้วกันจะได้สบายใจเอ๊ะหารือคือไอ้ช่วงที่ช่วยครูไม่ใหญ่เอาเพลงเข้ามาแทรกเนี่ยเราเอาไงดีควรจะมีหรือไม่มีเนี่ยก็ดีกันนะบันเทิงในช่วงนั้นเองลูกก็ได้พบกับไรมิตรชักชวนให้มานั่งสมาธิที่บ้านซึ่งเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมแล้วมีแต่ความสุขสบายใจและเข้าใจในบุญมากขึ้นลูกและสามีพร้อมทั้งลูกๆได้สร้างพระธรรมกายทั้งที่บนโดมแกนกลางภายนอกภายในมหาธรรมกายเจดีย์และชวนญาติร่วมกันสร้างด้วยรวมแล้ว20องค์แล้วก็ได้เชิญชวนผู้มีบุญมาร่วมสร้างพระได้อีกประมาณ20องค์ประมาณปี43สามีก็ยังไม่มีงานประจำทำไม่อยากออกเลยแต่ดูหัวใจนะดูหัวใจแต่ก็รับเป็นเจ้าภาพสร้างสุขภิมานสุขภิมานแปลว่าอะไรจ้าห้องน้ำจ้ะตอนนั้นได้อธิษฐานจิตขอบุญบารมีของหลวงปู่ช่วยได้งานทำปรากฏว่าก็ได้งานทำจริงๆเงินเดือนสูงสมใจแต่ทำงานได้หนึ่งปีใช่ถ้าตามต้องเป็นเจ้าของปี45สามีลูกรับเป็นประธานกองกฐินพระราชอยู่ดีๆก็มีงานพิเศษเข้ามาอีกแล้วทำงานอยู่ได้2เดือนสามารถปิดกองได้สามีแม่ไม่มีงานประจำทำแต่มีกิจการหอพักเล็กๆทำให้มีรายได้อยู่บ้างแต่ก็ต้องผ่อนส่งหนี้ธนาคารทำให้ลำบากอยู่บ้างกระทั่งลูกเองบางครั้งก็รู้สึกท้อใจและบ่นว่าโอ้พอบ้านไม่ในลำพึงนะแต่ไปบ้านโอ้ทำไมเราถึงยอดลงแย่ลงงานที่ลูกทำประจำก็มีปัญหาทั้งที่ทำบุญมาตลอดนี่ความทุกข์ของนักบุญเห็นไหมจ๊ะเป็นความทุกข์นักบุญเอ๊ะทำไมบุญไม่ช่วยอะไรต่างๆนี่เริ่มมาอีกแล้วเพื่อจะยืมเงินไปก็ขอลืมแล้วไม่คืนแต่สามีดูหัวใจนะอย่างนี้สมกับเป็นผู้นำครอบครัวทีเดียวกลับบอกว่าให้ลูกทำใจใสๆให้ใจเย็นๆและทุกอย่างจะดีเองอย่าน้อยใจในบุญอย่างนี้บุญมี6เลยแต่แม่บ้านในลำพึงน่ะหดเป็นนิดๆ นิดๆเกือบเปอร์เซ็นต์เลยแหละจุด0000นิดๆเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี46สามีลูกไม่สบายมีไข้สูงอย่างต่อเนื่องพาไปที่โรงพยาบาลได้ตรวจเลือดแต่ก็ไม่ได้พบอะไรผิดปกติคุณหมอจึงให้ยาแก้หวัด ลดไข้แล้วก็ให้กลับบ้านในคืนนั้นแม้กินยาลดไข้แล้วแต่สามีก็ยังมีไข้สูงอยู่ตลอดทั้งคืนวันรุ่งขึ้นไปโรงพยาบาลอีกครั้งคุณหมอก็ให้นอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการสามีถูกเจาะเลือดตรวจอีกหลายครั้งมากแต่ก็ไม่พบอะไรกระทั่งเย็นวันนั้นสามีลูกเกือบไม่ได้สติแล้วหมอก็ตรวจสมองยังพบว่าสมองบวมดังนั้นสามีลูกก็ได้แต่นอนหลับไม่ได้สติอยู่บนเตียงเกือบตลอดเวลาละเมอพูดออกมาบ้างทั้งที่หลับตาอยู่อย่างนั้นแม้ในเวลารับประทานอาหารลูกก็จะปลุกสามีขึ้นมาแต่ก็กินได้ 2-3 คำแล้วก็หลับต่อ
จึงต้องให้น้ำเกลือแทนทำให้ลูกต้องนั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยจับมือสามีไว้จับมือสามีไว้ไม่ให้ยกไม้ยกมือไปมาในขณะที่สามีของลูกละเมอคือจับมือไว้มิฉะนั้นแล้วเลือดจะไหลย้อนเข้าไปในสายน้ำเกลือแต่ก็ต้องคอยจับนั้นเธอก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ลูกก็เลยมาสวดบทสรรเสริญมหาปูชนียาจารย์ทั้งสองและพูดถึงเรื่องบุญที่เคยทำมาตั้งแต่เข้าวัดพระธรรมกายให้สามีฟังอาการละเมอและยกไม้ยกมือหยุดลงเหมือนกับว่านอนฟังอยู่นิ่งนิ่งทั้งที่สามีของลูกดูเหมือนหลับไม่ได้สติเลยเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ7วันคุณหมอคาดว่าเป็นวัณโรคขึ้นสมองในระหว่างนั้นมีน้องผู้ประสานงานมาเยี่ยมพร้อมกับนำซีดีคำเทศนาหลวงพ่อมาให้ได้บอกว่าให้เปิดไว้ไม่ว่าสามีลูกจะรับรู้หรือไม่ก็ตามเพื่อเป็นการคุมบุญให้สามีจะได้หายป่วยเร็วๆเมื่อผลตรวจออกมาพบว่าไม่ใช่วัณโรคขึ้นสมอง คุณหมอที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตามาดูแลและดูผลแลบแล้วบอกว่า เป็นไวรัสขึ้นสมองและสั่งให้ใช้ยาฆ่าไวรัสได้เลยปรากฏว่าราวๆตีห้าของวันต่อมาวันรุ่งขึ้น สามีตื่นขึ้นมาเรียกตัวลูกแล้วทำท่าจะลุกจากเตียงเองได้ฟังซีดีอะไรต่างๆคือต้องอยู่ในบุญเท่านั้นสามีบอกว่าเหมือนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเท่านั้นหลังจากนั้นอาการสามีก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแค่ฟังซีดีธรรมะนี่เห็นไหมจ๊ะว่าคนที่หนักอยู่ในบุญหนักอยู่ในธรรมเนี่ยพอฟังเรื่องธรรมะแล้วใจมันมีปิติมันเบิกบานมันก็จะไปเบียดไล่อิทุกเวทนาได้ในช่วงที่พักฟื้นที่โรงพยาบาลนั้นสามีบอกกับลูกว่าไม่สามารถลูบผมได้เลยเพราะลูบแล้วเหมือนมีเข็มมาแทงที่ศีรษะเป็นพันเล่มอีกทำให้รู้สึกปวดเลยปวดปัสสาวะเลยซ้ำยังปัสสาวะไม่ออกเลยแม้ขณะที่เข้าห้องน้ำซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติมากหลังจากอยู่ในโรงพยาบาล1เดือนญาติคนหนึ่งก็เอาดวงของสามีลูกไปให้สินแสท่านหนึ่งดูสินแสบอกว่าผู้หญิงมีผู้หญิงมาเกาะอยู่แต่เป็นผู้หญิงสัมภเวสีและไม่ยอมไปไหนจะแกล้งสามีจนกว่าจะตายทำให้สามีปัสสาวะไม่ออกแต่มีวิธีแก้สินแสบอกว่าต้องไปข้ามแม่น้ำให้ได้3ครั้งนี่แม้เป็นที่มาของจั่วหัวที่จั่วไว้เนี่ยโดยอย่าให้ซ้ำท่าน้ำในวันเดียวกันแต่วันเดียวกันด้วยนะจึงจะหลุดได้เพราะสัมภเวสีทั้งหลายกลัวแม่น้ำและไม่สามารถข้ามแม่น้ำได้เออเป็นเรื่องแปลกไหมได้สินแสว่านะลูกเลยตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านใน1วันจึงพาสามีไปข้ามแม่น้ำ3ครั้งไม่ซ้ำท่าน้ำปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็สามารถปัสสาวะได้เองชิงช่องได้เป็นอัศจรรย์แล้วก็อาการก็ดีจะขึ้นจนหายเลยรักข้ามคลองสันนิษฐานกันหรือยังเอาคำถามแม่ของสามีจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรในการไปเลือกหมูให้เพชฌฆาตฆ่าบุพกรรมใดทำให้แม่สามีป่วยและเสียชีวิตกระทันหันทั้งยังมีการชักกระตุกอย่างแรงและมีเหงื่อออกท่วมตัวเช่นนั้นปรโลกของท่านเป็นอย่างไรท่านได้รับบุญที่ลูกๆส่งไปให้หรือไม่และฝากข้อความมาอย่างไรบ้างอุปกรรมใดทำให้ครอบครัวสามีต้องมาประกอบอาชีพขายเนื้อหมู
บาปจะส่งผลให้เตี่ยแม่และสามีต่างกันอย่างไรคะเหตุใดเตี่ยสามีจึงป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จนต้องผ่าตัดให้ขับถ่ายทางช่องท้องผ่าตัดครั้งสุดท้ายแผลก็ไม่ยอมประสานกันเตี่ยตายแล้วไปไหนมีสภาพอย่างไรได้รับบุญที่ลูกๆทำให้หรือไม่ฝากข้อความมาอย่างไรบ้างองค์พระที่เตี่ยสามีเห็นก่อนตายเป็นนิมิตองค์พระธรรมกายที่บิดาสามีสร้างให้หรือเป็นพระประธานที่เตี่ยไปหล่อเองคะเตี่ยเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างบุพกรรมที่ทำให้คุณพ่อของลูกเป็นมะเร็งลำไส้และถูกผ่าตัดให้กับถ่ายทั้งช่องท้องคุณพ่อตายแล้วเป็นไหนท่านไปหาญาติทางเมืองจีนเลยหรือไม่ท่านมีสภาพเป็นอย่างไรฝากข้อความใดไปถึงลูกบ้างคุณแม่ลูกได้ทำบุญเสาแก้วร่วมกับศูนย์อุดมมงคลเป็นจำนวน100,000 บาทโดยใช้ชื่อพ่อของลูกเป็นคนสร้างคุณพ่อและคุณแม่ลูกจะได้รับผลบุญแตกต่างอย่างไรเนี่ยทำบุญทันทีเกิดสถาปุ๊บทำปั๊บแล้วสมบัติเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยอย่างผู้ที่สนับสนุนให้ครูผู้ใหญ่นี่นะได้ทำกฐินรายวันได้นี่นะเดี๋ยวสมบัติใหญ่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตบุญที่เกิดจากการสร้างบุญให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนที่ท่านจะตายกับหลังจากที่ท่านตายแล้วจะได้บุญเท่ากันหรือไม่อย่างไรตามทันไหมจ๊ะพระพี่สาวสามีสร้างพระให้เตี่ยก่อนเตี่ยตายส่วนสามีและลูกสร้างองค์พระให้แม่สามีและคุณพ่อของลูกหลังจากที่ท่านตายแล้วนะจ๊ะทำตอนเป็นกับทำตอนตายว่าผลแตกต่างกันอย่างไรบุพการที่ทำให้สามีต้องป่วยด้วยโรคไวรัสขึ้นสมองและช่วงแรกตรวจหาสาเหตุไม่พบแล้วทำไมขณะพักฟื้นเมื่อลูกผมแล้วเจ็บเหมือนมีเข็มมาแทงดีศีรษะและปัสสาวะไม่ออกเกี่ยวข้องกับสัมภเวสีหรือไม่อย่างไรและเขาคือใครต้องการอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรและสัมภเวสีกลัวการข้ามแม่น้ำจริงหรือไม่อย่างไรแล้วทำไมต้องข้าม3ครั้งไม่ซ้ำท่าในวันเดียวกันเพราะสาเหตุใดสามีลูกเมื่อข้ามแม่น้ำครบ3ครั้งแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงสามารถชิงช่องได้บุพกรรมนี้ทำให้สามีไม่มีงานประจำทำต้องลำบากในการหางานทำอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะทั้งที่เป็นคนตั้งใจทำงานตั้งใจทำบุญมาตลอดและเพราะบุญใดจึงยังมีรายได้จากหอพักอยู่บ้างจะแก้ไขอย่างไรจึงจะมีงานประจำเงินเดือนดีๆและมีทรัพย์มาสร้างบารมีมากๆคะลูกมีวิบากกรรมอย่างไรจึงเหมือนทำบุญไม่ขึ้นอย่าไปคิดกันอย่างนี้นะลูกนะทำบุญนะขึ้นมีแต่ขึ้นอย่างเดียวแหละทำบาปสิไม่ขึ้นมันจะลง คนยืมเงินไปก็ไม่ใช้คืนทั้งที่ให้ยืมเพราะเห็นเขาเดือดร้อนแท้ๆแต่เขาไม่คืนก็เลยมีความรู้สึกว่าทำบุญไม่ขึ้นมันคนละเรื่องนะลูกนะเราได้บุญแล้วเมื่อเราตั้งใจช่วยเหลือเกื้อกูลเขาสงเคราะห์เขาเนี่ยบางครั้งลูกรู้สึกท้อใจบ่นว่าทั้งที่ทำบุญอยู่ตลอดแต่ทำไมชีวิตจะยังแย่อยู่กับบุญกับบาปมันชิงช่วงชิงส่งผลกันนะลูกเอ้ยเราก็ไม่ใช่ว่าทำบุญอย่างนี้มาตลอดทุกชาติหรอกถ้าชาติที่แล้วทำตลอดอย่างนี้เหรอมันก็ใหม่มีปัญหาแล้วลูกก็ไม่ต้องมานั่งท้อใจและบ่นอย่างนี้นะทีนี้การท้อใจและบ่นอย่างนี้จะมีวิบากกรรมอย่างไรดีมากถามดีมากเข้าทางเลยเหมือนเอาอิโต้ส่งให้เนี่ยถามดีจังลูกถามดีจังเลยเอาปังตอส่งให้เนี่ยแล้วมาเกิดความท้อใจในการสร้างบารมีลูกควรจะสร้างกำลังใจกันเป็นอย่างไรถึงจะถูกวิธีและดีที่สุดคะสาธุเรามาดูกติกากันนะครับกติกา1คำตอบละ1รางวัลของขวัญหรือของที่ระลึก2ผู้ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป3ขอสงวน10รับรางวัลเปลี่ยนรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อนามสกุลทาง SMS มาที่0949416611
6578ก่อนเฉลยท้ายรายการโรงเรียนอนุบาลคำถาม 1. วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ 2. แม่ทำบุญใส่ชื่อพ่อเป็นคนสร้างพ่อและแม่จะได้รับบุญต่างกันอย่างไร 3. วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไวรัสขึ้นสมอง 4. บุพกรรมที่ต้องมาประกอบอาชีพขายหมู 5. วิบากกรรมในการเป็นเลือกหมูให้เพชฌฆาตฆ่าตอบมาข้อละ1อย่างวันนี้มีคำถามอยู่5คำถามนะระหว่างที่เรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตอบคำถามนะเราก็มาชมสื่ออยู่2เรื่องนะเรื่องแรกก็สกรูปบทพระไตรปิฎกเรื่องที่2คือทบทวนพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยนะศาสตร์โลก
ที่มีเยาวชนกว่า 10,000 คนมาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและได้ประกอบพิธีบรรพชาในวันเสาร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2562สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุตรหลานได้ใช้ช่วงเวลาปิดเทอมระยะยาวให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้ามาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยนับเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้ร่วมกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนนานซึ่งเป็นทางมาแห่งพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลพระชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ปริญญธรรม9ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารมาเป็นพระอุปัชฌาย์พร้อมด้วยพระมหาเถระคณะพระสังฆาธิการร่วมเป็นสักขีพยานในความมุ่งมั่นของยุวธรรมทายาทที่ตั้งใจออกบวชฝึกฝนอบรมตนให้เป็นสามเณรแท้เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการบวชครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและเป็นโอกาสดีสำหรับเยาวชนจากทั่วประเทศที่ได้ทดแทนพระคุณบิดามารดาได้เข้ามาเรียนรู้พระพุทธศาสนามาฝึกตนให้เป็นผู้มีศีลธรรมเพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมThank you.
ื้อแท้ของการบวชคือการยกตนของผู้บวชขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยภายหลังประกอบพิธีขอสรณคมและศีลและพิธีขอนิสัยจึงถือว่าเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาและจะได้ใช้โอกาสต่อจากนี้ฝึกฝนตนเองด้วยการรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาและศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อก้าวสู่การเป็นสามเณรแท้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและญาติโยมได้ชื่นใจเป็นการพัฒนาตนเองตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพื่อให้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและปลอดภัยในสังคมปัจจุบันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากเช่นนี้ถือเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการบวชทดแทนคุณบิดามารดาให้แก่อนุชนรุ่นหลังเพื่อให้นำไปประพฤติปฏิบัติตามสืบต่อไปให้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปได้กว้างไกลและตั้งมั่นในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงส่วนสนับสนุนการบรรพชาทุกท่านเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยคำตอบจากคุณครูแม่ใหญ่กันนะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าแม่สามีเลือกหมูให้เพชฌฆาตฆ่าจะทำให้มีวิบากกรรมคือจะทำให้ตกไปในอบายพระจะจงสั่งให้เขาฆ่าหมูตัวนั้นถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อายุก็จะสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมากและก่อนเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไปเป็นหมูเขาฆ่าหลายชาติทีเดียวแหละหมูหนึ่งตัวก็ตามจำนวนเส้นขนของหมูตัวนั้นถ้าสองตัวก็สองคูณเส้นขนไปเรื่อยๆนี่มีบากกรรมนี้ถ้ามีกรรมนิมิตคตินิมิตอย่างนี้นะจ๊ะจะเป็นอย่างเนี้ยทีนี้ก่อนตายแม่สามีมีเหงื่อท่วมตัวชักกระตุกอย่างแรงเพราะหมดอายุไขและวิบากกรรมปฏิบัติมาตัดรอนทำให้เกิดอาการอย่างนั้นตายแล้วก็ไปยมโลกเพราะวิบากกรรมปฏิบัติกำลังถูกเชือดเฉือนชำแหละอยู่ในยมโลกทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนบรรทดลงมาท่านอยากพ้นทุกข์จากตรงนี้มากดังนั้นให้ลูกทำบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆก็จะพ้นทุกข์ได้จากก็จะพ้นจากยมโลกนี้ได้จ้ะทำไปอีกนะลูกนะครอบครัวลูกครอบครัวสามีต้องมาประกอบอาชีพขายหมูเพราะไม่ได้สั่งสมบัญญาบารมีด้วยการเข้าบัณฑิตจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวทำอย่างนี้เป็นมิจฉาอาชีวะ
กอบกับเวลาทำบุญตามประเพณีและสงเคราะห์ญาติก็ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบมาจ้ะตรงนี้ก็สำคัญทีเดียวเลยบาปจะส่งผลให้เตี่ยนะช้ากว่าแม่เพราะบุญที่ท่านทำในช่วงท้ายของชีวิตเตี่ยมีบุญทำสร้างพระไงตามทันไหมจ๊ะแต่ยังไงก็ตามเมื่อบุญที่ตามมาส่งผลหมดก็มีสิทธิ์ตกไปในอบายและหากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็อายุจะสั้นคล้ายแม่สามีจ้ะส่วนสามีก็จะมีวิบากกรรมอยู่บ้างแต่น้อยกว่าเตี่ยและแม่จ้ะเพราะสนับสนุนทางอ้อมเตี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ต้องถูกผ่าตัดให้ขับถ่ายทั้งช่องท้องเพราะการฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าสัตว์ขายทั้งในอดีตและปัจจุบันตามมาส่งผลจ้ะเพราะฉะนั้นจะทำอาชีพแล้วก็ตามต้องศึกษาให้ดีทีเดียวเนี่ยต้องศึกษาและต้องศึกษาจากความรู้ของท่านผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้ประกอบอาชีพที่ถูกเตี่ยตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อชั้นดาวดึงเฟส3ตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นเพราะบุญที่สร้างองค์พระตามมาส่งผลก่อนจ้ะท่านสร้างเองด้วยแล้วก็ที่ทำให้สร้างแต่ละบุญที่ลูกทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นตอนนี้ท่านมีความสุขมากท่านก็ดีใจแล้วก็รู้ว่าที่ทำมาหยุดตรงนี้ได้ก็เพราะสร้างองค์พระแต่ท่านก็รู้ตัวว่าบุญท่านน่ะทำอย่างน้อยอยู่ท่านรู้ว่าท่านจะมีอายุสั้นในเทวโลกคือจะเป็นเทวดาอยู่ได้ไม่นานตอนนั้นท่านจึงอยากได้บุญให้ลูกอยากได้บุญอีกให้ลูกทำอุทิศไปให้ท่านอีกจ้ะท่านอยากได้บุญมากๆเลยพอถึงตอนนั้นจะรู้แล้วล่ะพอมาเป็นเทวดาตรงนี้ได้เพราะบุญอะไรแต่ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนรู้ตัวแต่ก็ยังดีกว่าแม่เห็นไหมจ๊ะแม่ไปยมโลกก่อนเลยสร้างพระไว้เถิดประเสริฐนักองค์พระที่เตี่ยเห็นตอนก่อนตายก็เป็นภาพองค์พระธรรมกายที่ให้เตี่ยดูก่อนตายเลยจ้ะให้ท่านดูเนี่ยเตี่ยแล้วก็ปิติในบุญมากจึงทำให้ท่านไปสู่เทวโลกได้เพราะใจมีปิติคุณพ่อลูกเป็นมะเร็งลำไส้และถูกผ่าตัดให้ขับถ่ายทางช่องท้องเหมือนกันเพราะกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหาในอดีตและปัจจุบันตามมาส่งผลตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับกลางๆอยู่ที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งในประเทศจีนแล้วก็ได้ไปหาญาติที่เมืองจีนจริงๆ จ้ะท่านก็มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยบุญที่ลูกที่ไปให้ท่านท่านก็ดีใจและฝากขอบคุณมาด้วยจ้ะและดีใจที่ลูกยังไม่ลืมท่านเพราะว่าคนอื่นเขาลืมแต่ตัวลูกไม่ลืมคุณแม่สร้างเสาแก้วพันปีโดยใส่ชื่อคุณพ่อเป็นคนสร้างคุณแม่สร้างเสาแก้วพันปีโดยใส่ชื่อคุณพ่อเป็นคนสร้างจะได้รับบุญต่างกันคือคุณพ่อจะได้บุญน้อยกว่าคุณแม่เพราะคุณแม่ทำด้วยตัวเองแต่ว่าใส่ชื่อของคุณพ่อคุณแม่จะได้มากกว่าเพราะคุณพ่อได้รับบุญแค่อุทิศบุญอุทิศให้ที่จารึกชื่อเช่นสมมติว่าคุณแม่ได้ 100% นี่นะคุณพ่อจะได้สัก 30%เขายืมชื่อมาใช้อย่างเงี้ยและด้วยใจรักและห่วงใยก็ติดชื่อให้ก็เอาไป30เอาไปนิดๆส่วนคนทำได้เน็ตๆอย่างนี้แหละอย่างนี้ไงนึกภาพออกไปจ๊ะบุญที่สร้างพระคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่ท่านจะตายก่อนที่ท่านจะตายนะจะได้บุญมากกว่าตอนที่ท่านตายแล้วเพราะก่อนตายท่านรับรู้ได้และอนุโมทนาได้ด้วยกายหยาบกายละเอียดยังไงมันแรงไม่เท่ากายหยาบหรอกเพราะนั้นมีกายมนุษย์อยู่นี่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่รีบชวนท่านทำและรีบทำให้ท่านนี่สำคัญนะจ๊ะสามีป่วยด้วยโรคไวรัสขึ้นสมองเพราะในอดีตเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ช่วยบิดามารดาจับหมูอีกแล้วผูกเอาไว้เพื่อเขาทุบหัวหมูเพื่อฆ่ากินและฆ่าขายวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้ะช่วงแรกหมอหาสาเหตุไม่เจอเพราะวิบากกรรมยังไม่หมดจึงบดบังอยู่กรรมมันบังเมื่อบุญที่ทำในปัจจุบันได้ช่องส่งผลก็ทำให้หมอพบเจอสาเหตุของโรคจ้ะ
นี่แม้บุญบาปมันจริงช่วงชงจริงไงบาปบังไว้ไม่ให้หมอเจอบุญเสียบยอดให้หมอเจอขณะพักฟื้นเอามือลูบผมแล้วเจ็บเหมือนใครเอาเข็มมาแทงที่ศีรษะเพราะเป็นอาการของโรคที่ทำให้สมองบวมใครเป็นก็มีอาการคล้ายๆอย่างนี้แหละจ้ะปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่ออกก็ไม่เกี่ยวกับสัมภเวสีและไม่มีสัมภเวสีใดๆมาเกาะติดกับตัวจ้ะแต่เป็นอาการของโรคและที่ข้ามแม่น้ำหายก็เพราะบุญส่งผลจึงทำให้มาตัดรอนวิบากกรรมแต่นั่นจะข้ามแม่น้ำก็หายไม่ข้ามก็หายจ้ะหมอดูสินแสก็ว่าไปตามที่เขาเข้าใจเพื่อให้เราสบายใจเมื่อใจสบายก็มีส่วนทำให้หายเร็วขึ้น อย่างนั้นก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ข้ามท่าน้ำผ่านน้ำมันก็สบายใจนะสามีไม่มีงานประจำทำ ทั้งที่ตั้งใจทำงานและทำบุญมาตลอดเพราะเนี่ยความทุกข์นักบุญเอ๊ะทำบุญมาตลอดตั้งใจทำงานก็ตั้งใจแต่ไม่มีงานทำบางทีนึกว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยได้เลิกทำบุญเห็นไหมบางเคสหันหลังให้พระเลยหันหน้าเข้าข้างฝาเนี่ยตอนก่อนเสียชีวิตจำได้ไหมจ๊ะเพราะไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเรื่องบุญบาปแน่ดีประกอบเหตุไม่ค่อยดีเหมือนปัจจุบันเห็นไหมเช่นบางครั้งก็ตั้งใจทำบุญนะใครไปชวนอ้าวโอเคสาวแก้วันปีอ้าวกระถิ่นไรวันแต่จู่ๆก็เปลี่ยนใจไปง่ายๆอย่างนั้นคือตั้งใจจะทำจะทำแต่อยู่ๆก็ไม่ทำอย่างนี้ไงแต่ถ้าตั้งใจทำอย่างคืนนี้ปุ๊บมาอย่างนี้สมบัติเกิดขึ้นทีเลยทั้งปัจจุบันและในอนาคตด้วยอย่างนี้ถูกหลักวิทยาแต่ว่าอีกหลายท่านต้องขออภัยไม่ได้อ่านคืนนี้เอาไปอ่านคืนถัดไปก็ตั้งใจทำครูผู้ใหญ่ก็ตั้งใจรับแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยอ่านตัดต่อไปแต่จู่ๆเปลี่ยนใจไปง่ายถึงอย่างไรก็ยังทำบุญอย่างเล็กๆน้อยๆเสมอแบบเผื่อเหนียวนิชาในอดีตเนี่ยดังนั้นจึงทำให้มีรายได้จากหอพักบ้างแม้ไม่มีงานทำแต่ก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆเพราะทำบุญอย่างเล็กๆน้อยๆเสมอแบบเผื่อเหนียวถ้าทำบุญใหญ่ๆอย่างปุ๊บคืนนี้นี่นะสมบัติใหญ่ๆมาเลยอย่างไรก็ตามชีวิตของสามีก็ไม่เรียกว่าตกอับเหมือนคนอื่นบางคนที่มีฐานะแย่กว่านี้เยอะดังนั้นอย่ากังวลใจไปเลยไปช้าบุญที่ประกอบเหตุดีในปัจจุบันก็จะส่งผลจ้าให้ทำบุญต่อไปนะจ๊ะคนขอยืมเงินแล้วไม่ใช่คืนลูกทั้งที่ตัวลูกก็ช่วยเขาขณะที่เห็นเขาเดือดร้อนกับเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะใช้คืนแต่เขาไม่ขอลืมในเคสนี้เคสนี้คือหากเขาพร้อมเขาก็จะคืนให้ลูกนึกว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติกันแล้วกันจะได้เป็นบุญของลูกแล้วอย่าใช้คำว่าทำบุญไม่ขึ้นเพราะเรื่องของบุญบาปมันซับซ้อนจ้ะมันละเอียดทำบุญแล้วย่อมได้บุญซึ่งก็ต้องรอคอยการส่งผลก็คล้ายๆกับบาปนั่นแหละจ้ะให้บุญได้ทำงานสักหน่อยแล้วคอยเวลาที่จะส่งผลลูกมักท้อใจเพราะรู้สึกว่าทั้งที่ทำบุญแต่ชีวิตลูกยังแย่อยู่ถ้าลูกคิดขืนคิดอย่างนี้ใจก็จะเศร้าหมองแล้วก็จะติดนิสัยข้ามภพข้ามชาติไปซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยบุญก็จะได้ไม่เต็มที่โดยมันจะหกให้ลูกคิดใหม่ว่าบุญที่ทำเอาไว้เนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องรอเวลาทำงานอยู่ก็เหมือนกับบาปเช่นเดียวกันแหละบางทีบาปยังไม่ส่งผลในตอนนั้นเอ๊ะทำไมคนนั้นก็ทำไม่ดีทำไมไม่เห็นบาปส่งผลเลยก็บาปกำลังทำงานอยู่ดังนั้นให้รู้จักคิดให้บุญขยายหัวใจขยายบาปก็จะไม่ได้ช่องแล้วสักวันหนึ่งลูกก็จะสมหวังอีกทั้งใจก็จะใสด้วยจ้าฉะนั้นอย่าไปท้อใจนะจ้าเดี๋ยวติดนิสัยเนี่ยแล้วก็สมบัติเวลาจะมามันก็ชะงักเรื่อยแล้วมามันก็มาได้ไม่เต็มที่ลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมา
ก็มีฐานะดีมากเอาไงล่ะดีมากนะได้ทำบุญแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบจึงทำให้มาถึงหมู่คณะช้าและพอมาถึงชาตินี้วิบากกรรมเก่าที่เคยตระหนี่มาบางชาติตามมาตัดรอนจึงทำให้เป็นอย่างนี้ก็ขอให้ลูกอดทนสร้างความดีเอาไว้สักวันหนึ่งบุญก็จะส่งผลจ้าดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าสาธุคำถามแรกนะวิบากกรรมที่ทำเป็นโรคมะเร็งนะเดี๋ยวเราฟังคุณหมอก่อนนะในช่วงนี้จะเป็นการแนะนำเรื่องของการตรวจมะเร็งลำไส้ด้วยตัวเองว้าใครจะกล้าตรวจใครจะตรวจเป็นเรามาถามในแพทย์จิรวัตรศิลาสุวรรณจากโรงพยาบาลพญาไท2ครับเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมไม่น่าเชื่อว่าผมจะตรวจได้หรอกตรวจมะเร็งลำไส้ด้วยตัวเองจริงๆก็คือสังเกตอาการมากกว่านะครับว่าสังเกตอาการใช่ว่าเรามีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าที่จะต้องนำไปสู่ของเรื่องมะเร็งลำไส้นะครับผมสงสัยว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งลำไส้ผมควรจะสังเกตตัวเองยังไงครับอาการที่ชัดเจนเลยนะครับเช่นท้องผูกสลับท้องเสียนะครับหรือบางคนท้องเสียเรื้อรังนะครับหรือบางคนก็ถ่ายอุจจาระลำเล็กลงหรือถ่ายมีเลือดปนนะครับอันนี้คือเกิดการที่ทำไมถึงอยู่ดีท้องผูกสลับท้องเสียคนทั่วไปจะไม่ค่อยเข้าใจก็คือว่าเมื่อมันมีก้อนอยู่ในลำไส้นะครับเช่นมีมะเร็งนะครับจะทำให้การอุจจาระเนี่ยผ่านไปได้ช้าลงนะครับนั้นบางส่วนอุจจาระก็เป็นน้ำใช่ค้างอยู่พอค้างอยู่ในน้ำก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นน้ำละลายผ่านมากลายเป็นเหลวแล้วพอส่วนอีที่เป็นก้อนออกมาได้ช่วงหลังก็อาจจะเป็นคล้ายเป็นท้องแข็งเป็นผูกมาถ่ายแข็งออกมาท้องผูกเป็นก้อนเป็นลำใหญ่เลยใช่หรือว่าบางคนที่บอกว่าถ่ายจะลำไม่รู้นี่แต่ว่าตัวก้อนเนี่ยไปบีบลำไส้คือกินเข้าไปในลำไส้ทำให้ช่องทางเดินลำไส้เนี่ยเล็กลงการที่อุจจาระออกจะเป็นลำใหญ่ๆก็กลายเป็นลำลิลี่ออกมาหรือบางคนอาจจะมีแผลเกิดขึ้นบริเวณตัวเนื้องอกก็ทำให้เลือดไหลออกมาได้สำหรับคนที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยจริงๆแล้วตามมาตรฐานเนี่ยขึ้นไป50ปีที่เขาต้องเช็คละว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเช็คยังไงครับจริงๆแล้วการตรวจคัดกรองและป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหลายแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุด้วยเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอายุที่มากกว่า50ปีขึ้นไปมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปัจจัยเสี่ยงนะครับหรือว่ามีใครในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเป็นมะเร็งลำไส้นะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องมาเช็คก่อนล่วงหน้าจะประมาณสัก40ปีนะครับซึ่งงานตัวนี้คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้นะครับการตรวจก็มีอย่างง่ายๆตรวจก็คือว่าดูเม็ดเลือดแดงในอุจจาระเหมือนที่บอกไปถ้าเกิดมีเนื้องอกเนื้องอกมันจะโตเร็วกว่าเนื้อทั่วไปก็อาจจะมีเลือดออกมาถ้าการตรวจอุจจาระแล้วมีเม็ดเลือดแดงก็เป็นตัวนึงที่บอกว่าอาจจะมีแผลก็ได้มีก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้นะครับแต่การตรวจวินิจฉัยที่ดีก็คือง่ายๆก็คือที่ดีและชัดเจนก็คือการส่องกล้องเนื่องจากการส่องกล้องปัจจุบันส่องไม่ได้นานมาก 10-20 นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่ก็ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อล้างลำไส้ก่อนล่วงหน้าสักแป๊บนึงแล้วก็ส่องเข้าไปดูถ้าเราเจอแผลเจอก้อนเนื้อก็สามารถเอาออกมาตรวจได้นะครับเชื่อส่วนใหญ่ตรวจชิ้นเนื้อครับตรวจชิ้นเนื้อคนทั่วไปยังไม่รู้ว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่โตปุ๊บเป็นมะเร็งทันทีการที่จะเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากติ่งเนื้อก่อนเป็นติ่งเนื้อดีสกิลมานิดนึงใช่ติ่งเนื้อก่อนมะเร็งเมื่อติ่งเนื้อก่อนมะเร็งเนี่ยมันโตขึ้นโดยเกิน1เซนขึ้นไปก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งนั่นคำว่าไอ้ติ่งเนื้อดีติ่งเนื้อก่อนมะเร็งเนี่ยถ้าเราไปตรวจเจอก่อนแล้วเราตัดทิ้งไปก็เป็นการป้องกันให้เกิดมะเร็งในอนาคตได้ครับและวิธีการที่ส่องกล้องจากคอลงไปอันนั้นตรวจดูกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารแต่ถ้าบางคนกลัวนะครับว่าไม่อยากจะส่องกล้องปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีเช่นกลืนแคปซูลเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรผิดปกติไหมแคปซูลก็คือจะประมาณแค่ข้อนิ้วก้อยนิดเดียวเองนะครับกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปแล้วก็จะมันจะไปถ่ายรูปในลำไส้ใหญ่แคปซูลมันจะส่งภาพเข้าไปในคอมพิวเตอร์เราก็จะสามารถดูจากคอมพิวเตอร์ได้ว่ามันมีก้อนเนื้ออะไรผิดปกติไหมถ้ามีเราค่อยส่องกล้องก็ไปตัดชิ้นเนื้อออกมาแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีที่ดีสุดคือยังเป็นการส่องกล้องเพราะว่าเป็นการวินิจฉัยด้วยการรักษาด้วยสมมติเราเจอก้อนเนื้อที่ไม่ใหญ่มากเราก็สามารถตัดได้เลยคุณหมอครับนอกจากทางโรคนี้เกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกรรมพันธุ์แล้วมีอะไร
ไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับครับมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมีไม่ถึง 10% เท่านั้นที่มีประวัติครอบครัวเป็นอีก 90% ไม่มีนะครับงั้นถ้ามีก็ให้ต้องระวังแต่ไม่มีก็ต้องมาติดตามดูเหมือนกันก็คือต้องมีการตรวจคัดกรองเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อาจจะมีความผิดปกติของตัวเองในเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวเองมากกว่านะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หนึ่งก็คืออายุที่มากขึ้นแน่นอนการที่เป็นมะเร็งก็คือเกิดจากภาวะเสื่อมของร่างกายการซ่อมแซมที่ผิดปกติไปนะครับอันที่สองก็คือว่าการดูแลคนที่ทานเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้น คนที่น้ำหนักเยอะคนที่อ้วนนะครับมีอัตราเสี่ยงมากกว่ามีอัตราเสี่ยงมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องระวังหรือคนมีโรคบางอย่างเกี่ยวกับลำไส้พวกลำไส้อักเสบเรื้อรังบางชนิดเขาเรียกว่า inflammatory bowel disease หรือ IBD พวกนี้ก็ในต่างประเทศจะเจอเยอะบ้านเราจะเจอน้อยพวกนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงนะครับคุณหมอว่าถ้าเจอแล้วตัดไปเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยลำไส้ใหญ่จะเล็กลงไปหรือจะสั้นลงไปจะสั้นลงครับแล้วมีผลต่อร่างกายจะทำให้ถ่ายบ่อยขึ้นนั้นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าลำไส้ใหญ่เรามีหน้าที่แค่ขับถ่ายเฉยจะเป็นกระแสตรงไปเลยมันก็ตัดตรงไปแต่บางคนก็ท้องผูกอยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นเพราะถ่ายคล่องขึ้นแล้วการกินอาหารแล้วครับการกินอาหารจริงๆแล้วมีข้อมูลว่าถ้าทานผักผลไม้นะครับทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงหน่อยพวกนี้ก็เป็นตัวจริงที่ป้องกันการเกิดมะเร็งได้วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับเรามาฟังเฉลยจากคุณครูไม่ใหญ่นะข้อ1วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งลำไส้1อดีตชาติและปัจจุบันฆ่าสัตว์ทำอาหาร 2. อดีตชาติประหารกบฏโดยให้กินยาพิษ 3. อดีตชาติฆ่าคนและสัตว์โดยการแทงหรือผ่าท้องโรคมะเร็งนะเราจำได้นะเกิดจากกรรมปานาติบาตเป็นกรรมนำนะส่วนจะเป็นที่ไหนของอวัยวะของร่างกายก็อยู่ที่ว่าเวลาฆ่าไปทำร้ายส่วนไหนนะมีผู้มีบุญต่อถูกด้วยนะกรมิตรนิพาพรเจริญวิเศษสินอนุโมทนานะสาธุเรามาดูคำตอบข้อที่2นะข้อ2แม่ทำบุญใส่ชื่อพ่อเป็นคนสร้างพ่อและแม่จะรับบุญต่างกันอย่างไร 1. พ่อจะได้บุญน้อยกว่าแม่เพราะแม่ทำให้ท่านพ่อจะได้รับแค่บุญที่อุทิศให้มีผู้มีบุญต่อมาถูกด้วยกรมิตรปฏิญาเจตนาเสนอนุโมทนานะสาธุข้อที่3นะข้อ3วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไวรัสขึ้นสมอง 1. อดีตชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ช่วยบิดามารดาจับหมูผูกเอาไว้เพื่อให้เขาทุบหัวหมูฆ่ากินและฆ่าขาย 2. อดีตชาติฆ่าสัตว์ป่วยขายทำให้คนกินป่วยตาย 3. อดีตชาติเอาเหล็กแหลมทิ่มหัวปลานะส่วนใหญ่ก็ทำร้ายสัตว์ที่ศีรษะนะไวรัสกินสมองนะเรามาดูคำตอบข้อที่4นะข้อ4บุพกรรมที่ต้องมาประกอบอาชีพขายหมู 1. อดีตชาติไม่ได้สั่งสมปัญญาบารมีด้วยการคบบัณฑิตจึงไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นมิจฉาอาชีวะ 2. อดีตชาติทำบุญแล้วไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบ 3. อดีตชาติไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด 4. อดีตชาติเป็นพรานล่าสัตว์เราก็มาถึงคำตอบข้อสุดท้ายนะวิบากกรรมในการไปเรียกหมูให้เป็นชาติฆ่านะ 5. วิบากกรรมในการไปเลือกหมูให้เป็นชาติฆ่า 1. จะทำให้ตกไปในอบายเพราะเจาะจงสั่งให้เขาฆ่าหมูตัวนั้น 2. เกิดไปต้องไปเกิดเป็นหมูให้เขาฆ่า 3. เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะอายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมากชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะฮะ
ไปทำไมสิ่งทั้งหลายก็คล้ายความฝันตื่นขึ้นมาก็พลันหายไปThank you.